มูลนิธิต่อต้านการทุจริตเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริตประจำปี2562ต้อนรับเยาวชน20ทีมจาก4ภาคทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจาก53โรงเรียน33จังหวัดทั่วประเทศในหัวข้อโรงเรียนโปร่งใสชุมชนร่วมใจต้านภัยทุจริตเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการต่อต้านการทุจริตให้เป็นรูปธรรมปลูกฝังความดีและเป็นผู้นำในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเพื่อที่จะนำโครงการไปปฏิบัติได้จริงโดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนายประพันธ์พงษ์มากนวลรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทูร่วมเปิดงานพร้อมพาเยาวชนเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเราต้องการจะดึงพลังเยาวชนเหล่านี้เนี่ยนะให้ออกมาแล้วแสดงความชัดเจนในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตแนวความคิดหรือไอเดียที่จะออกมาคราวนี้ก็เลยจัดเป็นรูปแบบของค่ายเยาวชนที่ว่าทีมงาน3คน1ทีมแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษา1คนนะครับให้ทั่วประเทศนะฮะได้เข้ามามีส่วนร่วมสำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทูเนี่ยก็มาสนับสนุนกิจกรรมของมูลที่เนี่ยปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับความคาดหวังก็คือเราอยากได้ความคิดของน้องใหม่ๆในการที่จะไปจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนนะครับเราอาจจะได้เห็นมุมมองความคิดใหม่ๆต่างๆของจากน้องๆเองเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ไปคิดแทนเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลนะครับลองให้น้องๆเขาจัดโครงการของเขาเองแต่เราก็ต้องมาให้เติมความรู้เติมอะไรต่างๆนะว่าต่างๆกิจกรรมที่เราไปให้กับน้องๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเยาวชนทั้ง20ทีมได้เดินทางไปเข้าค่าย3วัน2คืนที่จังหวัดนครนายกพร้อมรับกิตติบัตรและทุนการศึกษาโครงการละ 5,000 บาทซึ่งหลังจากเข้าค่ายทั้ง20ทีมจะต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อคัดเลือกให้เหลือ10โครงการสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพุธที่20พฤศจิกายน2562ชิงถ้วยกิตติยศจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท